วัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องกอฟอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเดินเกมของอิลูเมียสกินใหม่ของผมนั่นเองครับวันนี้นะฮะกดมากับเพื่อนฮะ4คนแล้วก็เป็นแชทโลก1คนนะฮะเพื่อความเพิ่มความตึงให้กับคลิปนะครับผมเล่นอิลูเมียนะฮะและข้างล่างก็เป็นรูนDesolate 10 Spirit 10 Stain 10นะครับแล้วก็มีไอเทมที่ใช้ในเกมนี้แล้วก็เป็นพลังแฝงด้วยนะครับค่อยๆมาคลิปละนิดละหน่อยฮะจังหวะนี้ผมก็มาเคลียร์เลนกลางก่อนครับสกิลไว้ในหัว1สแต็กฮะแล้วก็ปาดไปเลยโอเคจังหวะนี้คุ้มฮะได้ทั้งคีปทั้งคนฮะโรมผมเป็นโอมานะฮะเหตุผลที่ต้องเลือกอิลูเมียนี้ก็คือไม่มีอะไรฮะเฟิร์สพิกแล้วมันนานๆหลุดมาทีฮะลองซะหน่อยจังหวะนี้ก็มาช่วยเวเลสฟาร์มนะฮะเวเลสก็คืออสุจิที่ทุกคนคิดถึงนะครับโอเคฟาร์มฮะฟาร์มอย่างเดียวแล้วก็ออฟเลนเกมนี้เป็นเอมิลี่ฮะแล้วเกมนี้ผมได้ฮายาเตะมานะครับเขาเฟิร์สพิกมาหลอกแล้วก็ฝั่งผมสวนด้วยฮายาเตะและอิลูเมียฮะ2ตัวเมตาจังหวะนี้ผมสะบัดไปฮะยังไม่มีอะไรฮะเวเลสอยู่กลางวงเวเลสรอดไม่รอดเวเลสไม่รอดแล้ว1ฮะจังหวะนี้ผมฟิกเป็นปาแพสซีฟครับสวยงามมากเก็บ1จังหวะนี้มาหรอกโอ้โหผมปิดดาเมจไปได้พอดีฮะฮายาช่วยยิงจังหวะนี้ผมพยายามเดินมาบังให้ฮายาฮะเผื่อตัวสไนเปอร์จะซูมนะฮะจังหวะนี้ผมได้2คิวเลยฮะเปิดเกมมาสวยๆครับโอ้โหสะบัดทางช้างเผือกไป1ทีฮะเมจเขาแดงๆถ้ามีปิกเกอร์นะไม่รอดแล้วไอ้หนุ่มเอ้ยจังหวะนี้ฮะผมทำอะไรดีมันจะเลเวล4แล้วฮะผมอยากมีอันติแบบตอนนี้มากๆเลยครับเพราะว่าวีล่ามันต้องกดวาร์ปกลับแน่ๆเลยฮะผมจะเลเวล4ไหมกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะเรียบร้อยฮะไม่ทันครับเขากลับบ้านไปก่อนเช็คโพซิชันไหมฮะเกมนี้ก็คือตามปกนะฮะเกมตามเกมตึงมากเพราะว่าแบทมันล้วงผมหนักจริงฮะของผมก็เลยเลือกรองเท้า CC ชิ้นแรกนะครับเพราะว่ากันมาหลอกกันวีล่ากันมอทอสเนี่ยฮะมัน CC มันหนักแล้วก็มีแบทอีกฮะก็เกมนี้ก็ผมเลยบอกว่าแบบต้องเล่นดึงเลทอย่างเดียวฮะแล้วก็รอผมมีของรอฮายามีของเท่านั้นฮะอันนี้ที่วางแผนไว้ตอนเริ่มเกมนะฮะจังหวะนี้ผมก็มาช่วยเคลียร์เลนบนฮะปาแพสซีฟไม่โดนเฉยเคลียร์แท็บไปฮะโอ้จังหวะนี้มาหลอกเข้ามาบัฟฟ้าผมเลยนะฮะผมต้องไปเล่นกับเพื่อนนะฮะโอ้ผมปิดล้อมมา4ครับมาหลอกจะอยู่ยังไงเนี่ยมาหลอกจะอยู่ไงผม8พาสซีฟสะบัดกระแทกเทิร์นบัคเกิลไปจังหวะนี้เขาช็อกหนีฮะโอเคไปเคลียร์คีปฮะเลนกลางเมื่อกี้ไม่ได้ดูฮะว่าใครเคลียร์ไปน่าจะเป็นเวเลสเคลียร์ไปนะฮะจังหวะนี้ทีมเรามีแวนการ์ดครับแต่จังหวะเขามีบัฟมังกรนะฮะผมก็รีบมาเคลียร์เลนกลางก่อนเลยฮะเอมิลี่เดินมาเติมครับรีบเคลียร์ฮะรีบเคลียร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นฮะจังหวะนี้ก็รีบกลับไปช่วยเวเลสฟาร์มฮะคือทุกตัวเนี่ยแทบจะต้องการของหมดเลยฮะยกเว้นโอมาเนาะแล้วก็เวเลสอาจจะแบบสกิลถ้าสกิลแมนๆก็อยู่ได้ผมเช็คโพซิชันไปฮะกระจายตัวกันฮะมีแบทแมนอยู่ตรงบัฟฟ้าตัวเองอยู่ผมรีบมาเก็บปูฮะจังหวะนี้มอทอสจะเดินมาเติมตรงกลางนะฮะผมรีบเคลียร์ฮะมอทอสก็สู้กับเอมิลี่ไปทุกคนก็คืออยู่ตามเลนไปฮะหายาบอกถอยฮะวีล่าไปเติมบนครับเอามอทอสเป็นลมฮะโอ้โหโซโล่คิวได้ครับเอมิลี่สวยฮะฮายายอดเยี่ยมฮะมีแบทแมนอยู่แถวนั้นนะฮะโอ้โหสไนเปอร์ซูมเก็บโอมาไปได้จังหวะนี้ผมต้องรีบขึ้นมากันป้อมบนฮะแพสซีฟฟิกเกอร์กันป้อมได้อย่างบุดวิดฮะจังหวะนี้ผมออกอาโกนี่ก่อนเพราะว่าอาโกนี่เนี่ยเป็นไอเทมที่กันพวกทำให้เพิ่มเลือดของเรานะฮะแล้วชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกตัดเลือดก็เพิ่มเลือดของเราเหมือนกันคือทำให้เราตัวเราถึกขึ้นนิดนึงฮะแต่ก็มันก็ไม่พอสำหรับแบทแต่ว่าก็อาจจะได้จังหวะนึงฮะแต่เราต้องหลบดีๆฮะถ้าเรามี2ชิ้นนี้แต่ถ้าชิ้นถ้าเรามันจะเริ่มโหดตอนเราเริ่มมีฟอร์สการ์ดนะฮะแอสซาซินจะเริ่มล้วงเราไม่ได้ละและผมก็แตกไปตามระเบียบฮะโดนแบทสอยไปเรียบร้อยฮะเกิดมาก็กดอันติไปก่อนเลยฮะ
หืมสนายแดงๆฮะเอลสุจังหวะนี้เอมิลี่ทำดีนะฮะได้ป้อมได้ป้อมล่างไปเรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่าฝากดูแลตู่ด้วยดูแลป้อมสีแห่ไปแบกเขาด้วยฮะเขาเดินแทบจะไม่ไหวนะยังดูแลป้อมด้วยโอเคฮะจังหวะนี้สะบัดนะฮะแล้วก็โอ้โหพูดภาคเหมือนมีอะไรฮะมันยังไม่ไปกันป้อมกลางให้ผมนะฮะแม่ผมฝากสิ่งที่รักที่สุดให้มันไปดูนะฮะโอ้โหข้างบนฮายากับโอมาก็คือโดนเก็บไปฮะแล้วผมก็เสียป้อมบนไปจังหวะนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เกมยิงตึงเงียบๆฮะ Subscribe นะสำคัญเอาจังหวะนี้ใครโดนฮะโอ้โหเวเลสป่าฉันโดนแล้วโอ้โหมอทอสก็วิ่งมาชาร์จผมฮะจังหวะนี้ถ้ายังไม่มีตัดเลือดเนี่ยยังเล่นไม่ได้ครับเพราะมอทอสกับไอตัวมาล็อกเนี่ยมันจะดูดได้เกาะแล้วก็เดยืนเดินเด้งเลือดเงี้ยครับต้องทำอะไรไม่ได้ฮะดึงเกมอย่างเดียวครับเดินหน่วยนาดโชว์สกินนะผมก็บอกว่าอันติผมจะมีใน4วินะฮะยังไงดีปาดไปก่อนนะครับเคลียร์คีปฮะเล็งๆจดๆจ้องๆเคลียร์ฮะโอเคปาดโดนมาล็อกไปนิดนึงนะฮะเริ่มเจ็บนะฮะเพราะว่ามีอากนี่เนี่ยมันก็พอได้ฮะแบทแมนเข้าดีนะผมคือแบทแมนมาล้วงผมผมรีบกดอันติด่วนเลยฮะมีอย่างน้อยก็ให้มันได้ใช้ฮะจังหวะนี้ทีมผมฮะตัดกลับมาก็คือป้อมกลางก็พังฮะผมรีบบอกทีมว่าเฮ้ยรีบตัดเลือดแป๊บรอหน่อยไอ้นุ่มเกมตามฮะ15-3ฮะเดี๋ยวผมก็เดินยังไงดีฮะต้องเดินกรุ๊ปอัพกับทีมฮะจังหวะนี้ป้อมกลางแตกเนี่ยแบทเข้ามาล้วงถึงในป่าสบายๆนะฮะเอาละฮะจังหวะนี้เขาได้ดาร์กแล้วครับเขาต้องทรงๆไหมฮะใส่สบงและทรงพลังไหมฮะจังหวะนี้เคลียร์คีบกลางครับพยายามเช็คโพซิชันนะฮะแบทเขายังไม่ได้มาล้วงผมนะฮะเอาละได้ไอเทมเพิ่มเลือดมาอีก1กลุ่มนะฮะรอตัดเลือดครับรอตัดเลือดถ้าได้นี่คือเริ่มแบบเห็นผลนิดหน่อยฮะจังหวะนี้มาล็อกมาโอ้โหวีล่ากับมาล็อกอยู่ตรงนั้นโดนแบทผมสะบัดนะโอ้โหไอ้สไนเปอร์มันซูมแล้วผมก็ชัตดาวแบทไปได้นะครับจังหวะนี้ผมว่าไอเทมต่อไปก็คือคงต้องแข็งแล้วล่ะฮะไม่ต้องบุกผมบอกไม่ต้องบุกรอรับอย่างเดียวก็คือเราต้องเล่นเกมรับฮะจังหวะนี้ฮายาเหมือนจะโดนโถมครับผมก็ลงมาช่วยครับเก่งนะกระโดนปาดวิสัยจังหวะนี้แบทจะมาผมเอ้ยมันทำไมจอกเกาะวะเออไปออกแข็งถูกต้องเอาละฮะเพราะว่ามีแข็งรูปเนี่ยมันจะเป็นจังหวะเปลี่ยนเกมได้ฮะแล้วก็แบทมาฮะผมสะบัดเนี่ยแบบสกิลเหมือนแบทแมนมันกันซีซีใช่ไหมฮะผมสะบัดไม่ออกเกิดมาก็กดอันติเช็คโพซิชันนะเขาอยู่ตรงกลางเป็นกรุ๊ปฮะ9-19แล้วฮะตาม10ตัวครับต้องรอฮายากับผมมีของฮะให้โอมาดึงเกมไว้ที่สูมแม่นจังเลยฮะเอลสุจังหวะนี้โอมาจะวาร์ปฮะจริงๆผมพยายามบอกน้องว่าผมอยากเอาตัวเปิดตามากกว่านะแต่ว่าเกมนี้น้องที่เล่นโลมเขาเลือกที่จะออกล้างนะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืนเซฟเองฮะผมก็เดินมาเกาะเวเลสฮะว่าจะมีใครมาทำอะไรเวเลสไหมเพื่อจะได้ซ้อนนะฮะรีบเคลียร์คีปสูงครับจังหวะนี้เขาอยู่แถวนี้นะฮะพอดักเซเยอร์อยู่แถวนี้เอาละฮะผมบอกถอยครับสั่งถอยฮะแบทแมนอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮายาลำตึงไปไกลเลยฮะจังหวะนี้เปิดอันติไปครับโอมามาแล้วฮะไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ฮะผมปาดแพสซีฟไปได้2ตัวฮะนิ่งๆฮะนิ่งๆเอลสุนิ่งๆครับได้ออกแข็งนะผมออกแข็งนะฮะหลอนกด1ทีฮะไม่รู้มันจะพุ่งมาตอนไหนนะครับเห็นนะฮะมันมีแท็บเอลสุฮะจังหวะนี้โอมาพยายามดึงยืนขวางให้ผมเต็มที่ฮะเอาละฮะวีล่ากลับมาหลอกฮะมาหลอกช็อกผมปิกหลบครับแล้วก็ปาดเก็บวีล่าไปก่อนฮะจังหวะนี้มาหลอกพอจะได้ไหมฮะผมเลือกจะไม่เอานะฮะผมเลือกจะขอฟาร์มฮะแล้วก็จังหวะนี้เหมือนเวเลสเหมือนรู้ใจฮะปล่อยเป้าผมฮะแต่ว่าเล่นกันมานานนะก็เลยรู้ว่าเขาก็รู้ว่าแบบ
ถ้าอิลูเมียมีบาฟ้าเนี่ยมันจะมี impact กว่าเนาะเขาก็ปล่อยให้อันนี้ต้องให้เครดิตฮะก็คือพยายามดูภาพรวมของทีมนะครับเวลาเล่นเนี่ยโอเคฮะผมต่อไปกูไปฟอร์สการ์ดนะฮะเช็คอันติไปก่อนนะฮะถ้าได้ฟอร์สการ์ดเนี่ยคูลดาวน์จะเป็น 30% นะฮะแล้วก็รอชิ้นสุดท้ายถึงจะเป็น 40% แต่ว่าทีมผมเนี่ยให้บัฟฟ้าผมนะก็เพราะฉะนั้นก็จะ 40% ละแล้วจังหวะนี้แบทก็จะพยายามล้วงมาฮะผมก็จ่าย CC ให้ทีมอย่างเดียวฮะจังหวะนี้จะตายยากแล้วฮะเพราะว่าถ้าเขามาล้วงผมเนี่ยมันต้องแบบกระโดดช็อคต้องแบบแบทคนเดียวเอาผมไม่ไหวนะฮะเอาละฮะผมก็พยายามคุมเกมให้ทีมฮะโอ้โหมาหลอดมันปาดแรงจริงฮะเวเลสบินครับผมอยากให้มันกลับบ้านครับผมเรียบร้อยไปเปิดเช็คตำแหน่งอีกทีนึงเอลสูก็เดินหลบไปได้ครับแล้วก็ยังไงมีการซูมอยู่ตรงกลางนะฮะจังหวะนี้ไม่ค่อยกลัวนะฮะลูเมียไม่ค่อยกลัวแล้วเตรียมขึ้นฟอร์สการ์ดนะฮะถ้าขึ้นฟอร์สการ์ดเดี๋ยวเพื่อนๆดูได้เลยฮะโคตรถึกฮะเอาฮะจังหวะนี้เอาอะไรได้เอาฮะไอบิซอลไอบิซอลดราก้อนเอาไหมถามเพื่อนเอาไหมไม่มีใครมาฮะจะจ้องๆอยู่ฮะถอยดีกว่าถอยดีกว่าเวเลสจะไม่เกิดเอาแล้วฮะวีล่าไปปิดวีล่าฟิกไปเลยฮะจุ๊บเอมิลี่บินไหมฮะผมก็เปิดอันติปาดแพสซีฟไหมฮะถอยก่อนฮายาบอกถอยก่อนจังหวะนี้บัฟฟ้าขึ้นแล้วฮะต้องไปเทคแล้วฮะต้องไปเทคไม่รู้ว่าเวเลสเขาจะรู้ไหมฮะแต่ก็น่าจะได้นะโอเคเขารู้งานนะเก่งมากอาซูจิลูกและจังหวะนี้ฮะฮายาก็โดนไหมผมเซฟโอ้โหฮายาเตะโดนเอลสูเฉยเอลสูเกมนี้เขาซูมค่อนข้างแม่นเลยฮะโดนสัก 70-80% นะฮะเอาละฮะมาหลอกจะมาฮะผมมีฟิกเกอร์แล้วก็มีทุกอย่างนะฮะกะเอาเพลย์ฮะปาดไปไม่โดนฮะจังหวะนี้ผมสะบัดท่า2ปาดแพสซีฟเข้าพุ่มฟิกหนีครับและอันติมาพอดีตึ้งเข้าไปฮะมอทอสจ่าย CC ให้มอทอสอย่าไปยุ่งกับทีมผมฮะและก็โอ้โหโอมาเก็บวีล่าสวยครับจังหวะนี้ผมมาจะปิดฮะเอมิลี่เตะคอขาดเก็บเอสไปได้ครับทัตสึมากิผมโย่โย่โย่เลยฮะอิโมจิขึ้นเลยฮะจังหวะนี้เราก็เริ่มเอาเกมกลับมาได้ฮะสกอร์กลับมา20-24แล้วก็จังหวะนี้ทีมเขาตายหมดฮะทำอะไรได้รีบทำฮะจะดันคีฟจะดันป้อมอะไรก็ตอนนี้ฮะเอาแบทแมนฮะแบทแมนจะมาใส่เอมิลี่มันยากหน่อยไอ้นุ่มเอมิลี่เตะคอขาดไปฮะทัตสึมากิผมเย่เย่อีกทีนึงฮะเกิดมาจะมาเล่นก่อนนะมันยากไอ้หนุ่มเอมิลี่พี่ฝึกมาหลายปีน้องมาหลอกเขามาเรียบร้อยฮะดึงฮะผมมีแข็งอยู่ฮะถ้าเอลสูซูมโดนนี่น่าจะไปหวันฮะจังหวะนี้ฮะก็มาทำอะไรก็ได้ฮะทำคลิปสูงไว้ก่อนจังหวะนี้บัฟฟ้าขึ้นแล้วนะฮะไม่แน่ใจจะไปเทคหรือเปล่าโชว์ท่าวาร์ปในพุ่มไปหนึ่งกลุ่มฮะขอโทษนะครับเวลาแบบผมเล่นแล้วพอจังหวะวาร์ปเนี่ยไม่ได้โชว์ท่ามาเพราะผมเนี่ยแบบพยายามจัดการนู่นจัดการนี่นะจังหวะนี้ไอเทมชิ้นสุดท้ายผมก็ขึ้นเป็นทรอยนะฮะเพราะว่าขึ้นเป็นเจาะเกาะนะครับเพราะผมเช็คไอเทมฝั่งนู้นแล้วเขาเริ่มมีการเวทกันเยอะแล้วฮะก็เลยต้องออกเจาะควบคุมฝูงชนไหมครับผมจังหวะนี้ฮายาพยายามไปเล่นสูงนะฮะผมบอกเฮ้ยมาเอาดาร์กแล้วฮายาก็แบบไม่ค่อยรู้กันนะฮะไม่เป็นไรฮะเขาไปถ้าเราได้ดาร์กก็คุ้มฮะถ้าไม่ได้ดาร์กอ่ะแย่ครับผมจังหวะนี้ผมกับเวเลสก็มีปั่นดาร์กด่วนฮะใส่ทุกอย่างที่มีฮะโอมาก็มาโซนให้ครับมอทอสอย่าให้มอทอสมันเข้ามาโอเคฮะเอาละฮะจังหวะนี้กลับบ้านไปรีก่อนฮะเรียกลางฮะถอยครับผมบอกโอมาถอยเอ้ยโอมามันเป็นนักสู้จริงๆฮะผมว่ามาเทคบูก่อนครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคูดาวยังไม่ 40% ฮะผมเช็คแมปฮะโอมาก็เจอแล้วมีมาหลอกกับมอทอสอยู่ตรงนั้นนะครับก็รีบมารีบคืออยากขึ้นไอเทมชิ้นสุดท้ายฮะเพื่อคูดาว 40% อันนี้คือผมยอมแบบตัดใจไม่ออกรองเท้าคูดาวนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้โดนหนักแน่ฮะคือมันเป็นไม่กี่เกมฮะที่แบบผมต้องเลือกอย่างนี้ฮะถ้าเกิดโดนหนักกว่านี้แบบแบทมันยังเอาผมอีกผมจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกราะนะฮะจังหวะนี้โดนเก็บไปแล้วฮะโอมาผมเล่นสูงไปหน่อยไม่เป็นไรฮะเรายังมีดาร์คเซเยอร์ปล่อยไปตรงเอาละฮะมีแบทถ้ามีแบท
ตัวจ้องๆอยู่แถวนี้ผมก็ปาดแพสซีฟฮะเนี่ยจังหวะนี้คือแบทมันล้วงผมยากนะครับเพราะว่ามันเริ่มไม่เห็นผลตั้งแต่มีพอสกาดนะฮะเปิดอันติเข้าไปเจ็บๆฮะแต่สกิลเกมนี้ผมอาจจะยังไม่แรงมากนะครับเพราะว่าไม่มีมงกุฎนะฮะแต่ก็พอทำความรำคาญได้ฮะเอาละฮะแต่ปอมกลางมาแล้วเวเลสจะเข้ากลางฮะจะจบไหวไหมครับจังหวะนี้มาหลอกฟิกมาผมฟิกหลบครับเกมนี้มันเล่นตึงจริงฮะเอาละผมปาดแพสซีฟไปทีมเขาตาย3นะฮะผมจ่าย CC อยู่ข้างหลังอย่างเดียวครับโอ้โหมาหลอกตัวพลิกไฟเลยฮะมีฮายาเตะคนเดียวนะที่เอามาหลอกลงนะฮะจังหวะนี้แบทเกิดมาแล้วฮะก็เช็คตำแหน่งฮะวาร์ปกลับบ้านโชว์ท่าว่าเอ๊ะอ้าวโอเคครับผมมองให้เฮ้ยอยากได้ป้อมบนว่ะโอ้โหจังหวะนี้ไม่สวยเลยฮะเขาแท็บสวยเฉยโอเคฮะเหยียบแท็บแบทมาก็พยายามสะบัดฮะนี่แหละฮะความโหดของฟอร์สการ์ดนะฮะแบทมันเอาไม่ลงแล้วครับเมื่อกี้ขนาดเลือด 40% นะฮะยังยืนไหวคือมันเพิ่มทั้งเกราะนะฮะแล้วก็ผมมีไอเทมเพิ่มเลือดอีก2ชิ้นเนาะโอเคฮะตัดกลับมาผมก็เทคบูฮะจริงๆจังหวะนี้อาจจะไม่ต้องเทคแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะก็ดีกว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นฮะจังหวะนี้ของเต็มฮะ18นาทีตึงเงินเปรี้ยฮะเอาละฮะเอมิลี่เล่นอยู่ในซอกแคบๆฮะชอบเลยฮะโอ้โหมาหลอกติดสปินไหมฮะผมเบรกไว้อย่างเดียวฮะฟิกหลบกดแข็งสวยงามจริงฮะจังหวะนี้ผมมีแพสซีฟไหมปาดแพสซีฟโอ้โหใส่ทุกสกิลที่มีฮะแบทก็โดนไหมฮะแล้วก็มาหลอกก็โดนไปไฮไลท์นี่มันสวยจริงจังหวะนี้ฮะดันป้อมฮะน่าจะจบแล้วนะฮะเพราะว่าทีมผมยังอยู่กันครบแล้วทีมเขาเหลือแค่3ตัวนะครับมีแบทกับมาหลอกตัวกันป้อมหายไปฮะจังหวะนี้ผมไปจ่าย CC อย่างเนี้ยครับผมขายบูทแล้วก็ออกเป็นเรียเบสซิ่งนะฮะจังหวะนี้เพื่อซัดเทนเลือดฮะแล้วก็ไม่มีอะไรฮะเก็บเอสไปได้จบเกมปลอดภัยเฉยด้วยสกอร์33-31นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สตรีมเมอร์วัยกลางคนอย่างผมด้วยนะครับจบเกมนี้ไปด้วย25ดาวฮะจริงๆผมกด5เนี่ยขึ้นมา3ดาวรวดฮะแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายผมเลยเอามาลงเนาะมันแบบบางเกมมันชนะขาดก็ไม่มีอะไรให้ดูฮะเกมนี้มันตึงหน่อยก็ MVP ก็ได้แต่อิลูเมียเองนะครับแต่ว่าผมกดคัตตีนเลยฮะดูบ่อยฮะอิลูเมียเล่นเมื่อไหร่ MVP เมื่อนั้นติดโม้เฉยด้วยสกอร์ 10.8 นะครับฆ่า5ตาย4แอสซิสต์17ฮะแอสซิสต์เยอะไปไหนเนี่ยไอเทมก็ตามนี้เลยฮะไอเทมพลังแฝงผมขึ้นให้ดูในเกมนะครับขอบคุณครับ